ครับตอนนี้ก็เอาบรรยากาศที่ทุ่งไห่ทุ่งนาฝนกำลังตกครับผมนี่แหละชีวิตชาวไร่ชาวนาครับหลังสู่ฝ่านาสู่ดินบ่ว่าสีแดดบ่ว่าสีฝนครับสู่ทนคือเก่าครับผมฝนตกกับเขาห่มครับผมลบอยู่กับต๊อบหน่อยนี่แหละครับต๊อบหน่อยค่อยนั่งนี่แหละครับผมเอาตกลงมาครับผมตกแห้งโหลดตกมาให้ถ่วมเบิ่งก่อนดูตะพัดว่าฝนตกฝนตกนี่ทั้งอื่นเข้าถ่วมนี่ยินตะเขาหมดโซนทั้งพี่ฝนตกบ่ทันได้เคยมีน้ําหงจักเพื่อพี่น้องเลยเพราะแต่ซุ่มๆนี่นี่แหละมื้อนี้ล่ะสิคือแน่ครับผมลิ้นมาไม่ลิ้นมาครับถ้าลิ้นบ่เซาก็มีโอกาสถ่วมครั้งคือกันล่ะครับผมน้ําในห้วยในหนองก็บ่ทันได้เต็มเขานี่ก็อยากงามคักถือฝนแห้งสดชื่นครับผมเอ้ยเขียวไปทั้งใดก็เขียวขจีเป็นตาอ่อนซ้อนสะอ่อนคักครับผมโอ้จะเป็นดีใจเด้ถ้าฝนตกมาแนวนี่บ่ว่าจะฝืดจะพันท่าอาหารแหละครับผมคนก็สดชื่นขึ้นกันเลยครับสิ่งที่ปลูกไว้เอ้าเบิ่งบรรยากาศครับเป็นตานอนเว้นคืออย่างนี้ตัวถ้าฝนตกลิ่นเพิ่นว่าอากาศก็เย็นเย็นครับพี่น้องถ้าขนาดแดดๆคันมามาไห้มาหน้าแล้วอากาศที่สดชื่นคืออย่างเด้อครับอากาศไร้มลพิษถ้าอยู่บ้านแล้วอากาศก็ร้อนมลพิษก็หลายหนาคนก็หยุ่งครับบ่เบิกบ่บานบ่ซื่นบ่ใสคือมาไห้มาหน้าเด้อครับผมแล้วมาสูดอากาศดีๆและร่างกายรู้สึกว่าสดชื่นครับผมนี่แหละครับชีวิตบนนอกบนหน้าเกษตรกรหลังสู่ฝ่านาสู่ดินครับพี่น้องเอ้ยบ่ว่าสิว่าฝนตกหรือแดดออกก็สู่คือเก่าครับผมพี่น้องตามวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาตามชนบทครับตอนนี้ฝนกำลังลิ่นเอาบรรยากาศฝนตกลิ่นให้พี่น้องได้เบิ่งนี่แหละครับบรรยากาศบรรนอกบรรหน้าคล้องแถเขาเรียกว่าสวรรค์บ้านนาครับพี่น้องดูแบบสบายครับผมฝนตกมากกะห้าปูห้าป่าห้าไต่กบไต่เกียนแหละครับพี่น้องห้ากินห้าอยากแบบธรรมชาติโชคดีแน่ก็ขึ้นห้าเฮ็ดทั้งผู้ทั้งเขาเอามาแกงแล้วพี่น้องสู้กันกินลงไห้ลงหน้าใดอีปูก็เอามาปนแล้วครับอาหารบานๆหากินง่ายครับผมกินตามเกิดตามมีก็อยู่ได้ตามวิถีชีวิตของชาวอีสานเฮานี่แหละครับผมครับเพิ่งหลบหลอกเลี้ยวไปทางใดสุดหูสุดตากระเขียวขจีอยู่พี่น้องนี่ซึ่งเป็นสะอ่อนครับย่ามหนาฝนนี่ครับเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ